สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติศักดิ์นะครับเพิ่งอยู่กันนะครับกับรายเลเจอร์นะครับวันนี้นะครับต่อนับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะอัพนะครับมันอัพกี่โมงนะเดี๋ยวไปดูนิวซะก่อนนะประกาศนะครับอัพกี่โมงวะซีซั่น3นะแน่นอนนะครับนี่ครับการกำหนดการสู้แบบทีมและรางวัลนะครับนี่มาดูกันเลยนะครับเนื่องจากอัปเดตซีซั่นของเราบลาบลาบลานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะครับแบบทีมนะการต่อสู้แบบทีมและรางวัลน่าจะเป็นพวกแบบPVP นะครับโอเคนะมาดูนี้นี่คือสารจากไลน์เรนเจอร์นะครับโอเคนะ4ตี4ครึ่งนะครับถึง11บ่าย3ครึ่งนะครับแต่ว่ามันน่าจะดีเลย์นะครับมีอะไรนะครับมาให้มันมีปัญหาบุ๊กบักเบิกอะไรไม่รู้มันก็ดีเลย์น่าจะ6โมงเย็นนะพอจะเล่นได้นะครับแล้วก็มันก็จะแถมรูบี้ให้แน่นอนนะครับถ้ามันเกิดดีเลย์ขึ้นมานะครับนอกจากเราจะได้100นะที่เราลงทะเบียนไปนะมันก็น่าจะแถมให้นะน่าใจดีนะผมอยากได้มากเหลือเกินเลยผมรู้สึกว่าดูพี่ผมไม่พอมีแค่100กว่าเองถ้าผมได้มาอีก100นึงแค่200กว่าเดี๋ยวเดือนหน้าต้องใช้300นะเซ็งเลยนะไม่เป็นไรครับลองดูว่าเพื่อคอนเทนต์ใหม่บลาบลานะครับซีซั่น3นะครับกิลด์นะครับอุปกรณ์นะครับอารีน่านะครับแล้วก็ลีกการต่อสู้แบบทีมนะปรับบาลานซ์ของเกมครั้งใหญ่นะครับโอ้นี่แหละผมเลยเอาไอ้นี่ไว้นะครับซุปเปอร์เลโอนาร์ด7ดาวนะครับเดี๋ยวมันปรับบาลานซ์ปุ๊บใช่มั้ยไม่รู้ตัวไหนจะเก่งนะคราวเนี้ยจริงๆนะครับยกเลิกฟังก์ชันคูปองใน iOSโอ้ยมันใช้ฟังก์ชันคูปองได้เลยหรอคูปองไหนวะผมไม่ใช้เลยครับคูปองนับยังมีอยู่ตั้งเยอะนะครับโอเคนะคูปองก็คือตอนที่ไปเปิดกระเช้าจีนฟ้าๆนั่นแหละคือคูปองนะยังไงก็ช่างนะครับมาต่อนะกำหนดการซ่อมบำรุงอาจมีความเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเปิดช้าหรือเร็วขึ้นนี่ไงนี่ไงตรงนี้แหละให้มันเปิดช้านะเปิดช้านะอย่าลืมแถมรูบี้ให้ผมนะครับเดี๋ยวลืมแถมรูบี้ให้ผมนะครับรับของรางวัลจากการซ่อมนะครับหลังสุดนะครับโอเคนะครับอันนี้แน่นอนนะครับรับของรางวัลแน่นอนนะไปดูสุดท้ายนะครับโอเคนะครับเรนเจอร์ซีซั่น3มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่บ้างเพิ่มโบนัสเมื่อซื้อรูบี้ตอนนี้แม่งโคตรแพงนะครับเซ็งนะครับปรับกัชชาใหม่จากนี้จะสามารถรับเรนเจอร์ระดับสูงสุดที่ติดสกิลจากกัชชาได้ด้วยนะโอ้มันน่าจะปรับตั้งนานแล้วผมนี่เปิดจนเซ็งนะครับไม่ได้ทั้งตัวเลยนะครับได้ยากมากนะครับต้องมาหาเก็บซุปเปอร์ลีโอนงเลียวนานมาอีกโอ้โหเห็นนับ3ปรับค่าความสามารถของเรนเจอร์ทั้งหมดนะครับค่าความสามารถเรนเจอร์ทั้งหมดจะถูกแบ่งใหม่เป็นเช่นชนิดพลังว่องไวไหวพริบนะครับโอ้เป็นสายอะไรนะเป็นสายสเตรนจ์ครับอากินะครับแล้วก็สายอินนะครับประมาณนี้นะครับ3,000ครับแบบนี้ค่อยดีหน่อยบางตัวนี่สายอะไรวะสายซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับแต่ที่ไหนได้ตีสเปรย์ครับโคตรแรงด้วยนะครับประมาณนั้นแหละครับรวมถึงปรับความสามารถใหม่ให้ตรงกับชนิดที่กำหนดโอ้ไม่น่าปรับความสามารถเลยนะตอนนี้กำลังดีแล้วครับโดยเฉพาะเซลลี่ขุนนางนะครับเพิ่ม5เท่าไอ้บ้าครับกับไอ้วันมูลเพิ่ม3เท่านะ2ตัวนี้ขาดนะครับชนะขาดนะครับโอเคนะมาดูต่อไปนะครับลักษณะพิเศษลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการอัปเกรดให้มันลดหน่อยนะ PVP รางวัลดูบี้ได้แบบเดิมแต่บลาบลาบลานะไม่ค่อยสนใจมากสเตจหลักครับบาลานซ์ของสเตจมีความคล้ายคลึงกับในซีซั่น2ครับแต่เราก็สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างบาลานะครับโอเคครับบอสของฝ่ายตูจะแข็งแกร่งขึ้นบ้าเอ้ยจะมาแข็งแกร่งเลยแย่นะครับตอนนี้ก็ผ่านยากแล้วนะครับสำหรับสดา288นะครับถ้าใครยังผ่านไม่ได้นะครับโคตรยากนะครับโอเคครับสเปเชียลสเตทครับอะไรเนี่ยเวลาในการเขาเล่นและจำนวนครั้งจำนวนขนนกรวมทั้งจะปีเปลี่ยนแปลงใหม่ให้มันได้ขนนกสัก80นะอะไรเงี้ยผมค่อยโอเคหน่อยไม่งั้นนี่ยากเลยนะครับโอเคนะเพิ่มระดับเดนเจอร์นะครับผลจากการเพิ่มระดับโดยรวมเรนเจอร์จะเพิ่มสูงขึ้นไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะอาจจะมีเลเวล180อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือว่า199ลดเร็วก็99อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเปล่ารางวัลล็อกอินประจำวันนี้ธรรมดาแล้วไม่มีอะไรมากยกเว้นอีเวนต์นะวันของซูเปอร์เลโอนาร์ดวันของซูเปอร์เลโอนาร์ดไม่ได้ทำไมนะครับส่วนจะมีอะไรมาแทนในวันอาทิตย์นั้นต้องติดตามต่อไปวันซูเปอร์เลโอนาร์ดนี่3เดือนผมได้แค่ตัวเดียวโอ้ได้ซุปเปอร์เรียนหนักแค่ตัว2ตัว2ตัว2ตัวเท่านั้นนะครับ3เดือนนะครับนี่ป้า12ครั้ง12คูณ12คูณเยอะมากนะครับประมาณ 7-800 ครั้งอ่ะไม่ถึงหรอกว่ะ12คูณ60เยอะเว้ย6 7-800 ครั้งอ่ะนะครับได้แค่2ตัวไอ้ป้าปรับเวลาในการชาร์จขนนกปรับมันได้เยอะนะครับหากขนมไม่เพียงพอเราจะเตรียมการเพื่อทดแทนในส่วนอื่นแทนโอเคโอ้โหมันช้าเหลือเกินนะไม่พอใจนะ
เคสุดท้ายนะครับสุดท้ายแบตเหลือเท่าไหร่วะ7%เลยได้อยู่ได้อยู่โอเคนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ตรวจสอบนะครับโอเคหลังอัปเดตนะครับโอเคนะครับอัปเดตกันแล้วเดี๋ยวรู้แน่นอนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราผมตีตรงตีตาตีเตอร์รอแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมจะชาร์จไปเต็มๆเลยนะครับมาเล่นมันเล่นหลังจากอัปเดตเลยนะครับไม่หรอกนะผมทำงานนะพรุ่งนี้อาจจะกลับดึกประมาณตั้ง2-3 ทุ่มนะครับไม่น่ามีงานเลยละแต่มีงานก็ดีนะมีงานก็มีเงินนะครับวันนี้รู้สึกผมจะซาบ้าปิดนิดหนึ่งนะเพราะว่าอะไรนะแม่เนาะเพราะว่าดีใจมากนะพี่ลาเรนเจอร์จะมีซีซั่น3มาถ้ามีซีซั่น3เต็มหน้าเลยชนะเลยข้อหน้าด้านนี้โอ้โหใครมาเฟสวะเสียเวลาเหรอเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ก็ไม่รู้ที่ผมอัดไปนะ3ด่านก่อนหน้านี้นะไม่รู้มันได้หรือเปล่านะก็ดูเหมือนพอกดอัดเอาไปปุ๊บจบปุ๊บมันเหมือนมีอะไรสักอย่างมาครับโอเคนะไปด่านต่อไปกันเอาครับ311ครับตันดูซิว่ายากมั้ยไม่มีคนติดงงเหมือนกันนะอาจจะยากก็ได้วะลองเตรียมรับเลยดีกว่าเองมันก็เลยมีคนติดตอนไหนวะมันตีสไปรท์จากฐานนะเข้าใจละมันตีสไปรท์จากฐานมาถึงทหารเราเลยนะครับแบบนี้ไม่ยากอะไรนะเล่นให้ดีนะครับใส่บุ๊กฟีดปั๊บเลยนะครับด่านสุดท้ายนะกับ312นะครับในที่สุดนะผมก็มาถึงแล้วแบตเลยกี่เปอร์เซ็นต์ 100% สบายสบายนะครับ ไปรับกับคุณเอเลฟเฟนนะครับก็ยังคุณเอเลฟเฟนนะครับคุณช้างนั่นเองนะแต่ว่าเอเลฟเฟนมีเอ๊ะเลฟเฟนนะครับเป็นเอ๊ะมาตัวหนึ่งนะ 3% โอ้ยโอ้ด่านแบบยาวเสียงหายครับเซ็งเลยเสียจังหวะเลยเสียงหายเนี่ยเพื่อนไม่เสียงหายอ่ะเฮ้ยเสียงหายกะจังหวะไม่ถูกเลยคราวนี้เกิดอะไรออกมาหายอยู่ในใจเห็นแล้ววะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับไปเอาหูฟังก่อนครับว่าแบตหูฟังหมดแป๊บนึงนะลำบากลำบนดาวสุดท้ายทำไมมันยากขนาดนี้นะครับต้องอยู่ประสาทมาขัดคอผมอยู่เรื่อยเลยดาวสุดท้ายทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับเฮ้ยเซ็งเซ็งเซ็งแบตก็จะหมดนะครับโอ้ไม่เว้ยตัด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 โต้เบาเสียงไงวะรู้สึกแรงมาหน่อยโอเคมาเราครับลุยกันต่อครับลุยกันครับเราเอ๊ะเอาใหม่นะเรารู้แล้วนะครับทีมทีม
ยอดตัวช่วยที่ดีมากแล้วรอบนี้โอ้โหชนะแล้วครับคู่ไซโล่เองครับโอเคนะดีมากนะจบแล้วนะครับ312ครับแบตก็หมดพอดีขนนกก็หมดพอดีนะครับเราตันๆๆๆนะครับโอเคเลยนะสำหรับซีซั่น3นะผมว่าจดใจรอมากที่จะสร้างคิวเลยนะครับผมจะใช้ชื่อว่าคิดทีวีคิดทีวีคลับนะครับถ้าใครอยากมาเข้าคิดทีวีคลับนะครับก็ต้องไปดูมาครับว่าใครจะมีโชคดีเข้านะใครได้เป็นเพื่อนผมใน LINE นะครับแล้วที่ผมแอดนะครับนั่นแหละมันถึงจะได้เข้าได้ผมต้องไปบอกว่าแอดครับบวกเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าบางคนนี่แอดผมมาแต่ว่าผมไม่ได้แอดกลับคือไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูต่อไปนะเราโอเคครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ชมครับอย่าลืม subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปนะครับในแอปคิดทีวีนะใน Play Store นะครับผมนะถ้าใครอยากสั่งเสื้อนะครับก็เชิญได้นะครับก็มาใน Facebook นะครับFacebook Fanpage ครับ Facebook Fanpage คิดทีวีนะครับแล้วก็จัดการเลยนะครับส่งข้อความมานะครับผมนะผมจะดูแน่นอนนะครับภายในวัน2วันผมก็ดูนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเร็วนะครับก็คอมเมนต์ใน YouTube นะผมเห็นตลอดนะเพราะว่าผมสามารถดูได้ในมือถือนะคอมเมนต์ YouTube นะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับในวิดีโอข้างหน้าครับซีซั่น3นะไม่ลืมนะมาเจอกันนะครับกับ Legend Season 3 by Kid TV นะครับ and I will see you again up in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ